สัตว์เพราะฉะนั้นมันคืออะไรเราดูมันก็มีภาษาแล้วก็คือจิตนั่นแหละจิตต้องบริสุทธิ์อย่างเดียวถึงจะคว้าได้นะครับพลังงานในระดับนี้นะฮะมันต้องบริสุทธิ์นะจึงจะรู้ว่าพลังงานบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์เป็นเช่นไรนะครับจิตต้องบริสุทธิ์เท่านั้นจึงจะรู้ว่าเพราะจิตบริสุทธิ์ก็คือพลังงานบริสุทธิ์อย่าลืมนะครับจิตบริสุทธิ์คือพลังงานบริสุทธิ์เลยครับยอมรับไหมครับกายใจจิตท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพถ้าไม่ยอมรับ3คำนี้ไปต่อไม่ได้จริงๆเอา ยอมรับเถอะนะกายของเราใจของเราจิตของเรานะ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 ยอมรับไปถ้าไม่ยอมรับไปต่อไม่ได้เด็ดขาดนะยอมรับไปก่อนนะครับเป็นภาษาภาษาคือสิ่งสมมติสิ่งสมมติเป็นรูปใช่ไหมนะ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 ใช่ไหมครับโอเคนะอย่างถ้าหากว่าพลังงานไม่บริสุทธิ์ตรงนี้นะครับกึ่งรูปกึ่งนามยังได้เลยแต่ถ้าหากว่าเป็นสารปุ๊บเป็นรูปเต็มๆตัวเลยครับรูปเต็มตัวเลยนะพลังงานไม่บริสุทธิ์เป็นครึ่งหนึ่งเป็นรูปครึ่งเป็นนามอะไรแบบนะแต่ทางด้านพลังงานบริสุทธิ์เป็นนามล้วนๆเลยเพียวที่สุดนะครับฟังไอ้ตรงนี้แหละครับเป็นสิ่งที่ณวันนี้ก็มีผู้คนพูดคำว่าพลังงานอิสระแล้วนะครับทางด้านฝั่งฟิสิกส์ลุงก็หาวิธีที่จะอธิบายผ่านง่ายๆอย่างเงี้ยให้กรุณาพิจารณาว่างั้นถ้าพูดถึงสสารตัวท่านคือสสารก้อนหนึ่งยอมรับไหมครับยอมรับไหมครับตัวท่านคือสสารก้อนหนึ่งยอมรับไหมครับถ้าไม่ยอมรับก็ไปต่อไม่ได้นะเอางั้นในสสารเนี่ยมันมีพลังงานอย่างคิดย้อนนะครับนึกย้อนไปย้อนไปเลยครับเนี่ยย้อนให้เป็นนะครับทีนี้ในการย้อนไปมันย้อนไปได้โดยจิตนะจึงจะไปร่วงรู้คำว่าพลังงานที่บริสุทธิ์เป็นเช่นไรครับลุงกำลังจะบอกว่าทุกคนทุกท่าน 8,000 ล้านคนในโลกใบนี้มีสิทธิโดยชอบธรรมจะรู้กับสิ่งเหล่านี้เพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันอยู่ในตัวของทุกๆคนทุกๆท่านจบตรงนี้ครับสิ่งที่ลุงห่วงไม่ห่วงนะไม่เคยห่วงลุงไม่เคยห่วงมนุษย์นะให้รู้ไว้ไม่เคยห่วงมนุษย์ไม่ว่ามนุษย์นั้นจะเป็นพ่อแม่พี่น้องของลุงไม่ห่วงไม่เคยห่วงมนุษย์นะครับแต่ห่วงเรื่องอะไรห่วงเรื่องจะอยู่ยังไงต่อไปนี่ได้หลายอย่างหนักนะครับต้นรายการก็เรื่องของอะไรนิวเคลียร์ให้เราฟังนะครับห่วงตรงนั้นว่ามันจะอยู่ยังไงได้ไปไงต่อโอเคนะหวังว่าคงจะพอที่จะสรุปได้งั้นก็ใส่ลายเซ็นเข้าไปนะครับเอาไว้เราเรียกว่าพลังงานอิสระนะครับมันไม่ใช่แล้วทั้งนั้นนะครับไม่ใช่พระจงพระเจ้าหรอกพระเจ้าคือภาษาโอเคไหมครับไม่ใช่ทั้งนั้นนะครับที่ว่าเนี่ยมันอยู่มันก็มีสิ่งนี้ขึ้นมามันมีมาก่อนที่เกิดสรรพสิ่งทุกอย่างผมก็เชื่อมันในส่วนตัวผมมากนะครับมีพระพุทธเจ้าเท่านั้นจะรู้กับสิ่งเหล่านี้ได้ไม่ใช่มีพระพุทธเจ้าที่รู้เรื่องนี้มาก่อนก็แล้วก่อนนี้ดีกว่า2,600 ปีนะมีแต่พระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นจะรู้เรื่องนี้มาก่อนรับได้ไหมครับคำอย่างนี้ถ้าไม่รับได้ลุงก็ยอมเหมือนกันเอานะยุงยอมเหมือนกันเอาจริงๆใช่ไหมฮะทีนี้พอพระพุทธเจ้าไปร่วงรู้สิ่งนั้นพระพุทธองค์ก็พยายามที่จะให้กับมนุษย์โดยการผ่านภาษาก็แล้วแต่ว่าจะเจอเพราะนั้นตรงนี้มันจะมีคำว่ารูปกับนามเนี่ยนะอย่างพลังงานที่ไม่บริสุทธิ์กึ่งรูปกึ่งนามเห็นไหมครับครึ่งหนึ่งเป็นรูปครึ่งเป็นนามเห็นไหมครับและใครล่ะครับจะแยกครึ่งรูปนามออกจากกันให้สมบูรณ์บริบูรณ์มันก็ต้องมีว่าต้องเข้าถึงอย่างเดียว
มันไม่ตัดขาดจากกันได้ต้องเข้าถึงจึงจะตัดสองสิ่งออกจากกันได้เห็นชัดไหมฮะเห็นร่องรอยไหมต้องเข้าถึงจึงแยกไปได้ตรงเข้าถึงนี่นะครับมันลึกลับซับซ้อนมากเหลือเกินครับที่สุดก็ต้องยกให้คำว่าพลังงานบริสุทธิ์ซะเป็นสิ่งที่เข้าใจโทษทีขออนุญาตครับมันเป็นสิ่งที่เข้าใจไม่ได้อะนะต้องขออนุญาตตรงเนี้ยครับเป็นสิ่งที่เข้าใจไม่ได้แต่ทุกคนทุกท่านมีสิทธิโดยชอบธรรมจะเข้าถึงทีเนี้ยดูสิภาษาลุงโอ้โหมันไม่เข้าใจจะเอาอะไรเข้าถึงวะเนี่ยเห็นไหมครับนะฝากเอาไว้ได้กรุณาขอบนอบไว้กรุณาคิดโปรดพิจารณาให้ดีๆนะฮะยังไงก็ยังไงนี่แหละครับว่าลุงออกพีโอนิจี้ที่เราสู่กันฟังตรงนี้มันก็น่าจะไม่รู้ว่าน่าจะพอจะเข้าใจพอจะเข้าใจอย่างเงี้ยเอาไว้พิจารณาเพราะวันต่อไปยังต้องอยู่อีกผมก็ยังต้องนั่งพูดตรงนี้อยู่เสมอๆอยู่แล้วจะมีอะไรสงสัยก็ไต่ถามมานะครับว่าแล้วก็เซ็นชื่อเสร็จวันนี้เซ็นสวยไปวันนี้ถือว่าลายเซ็นสวยนะวันนี้อารมณ์ดีวันนี้วันที่เท่าไหร่4เนาะ4ธันวาเนาะทค63เป็นภาพประวัติศาสตร์นะได้พูดกันขนาดนี้แล้วก็ถือว่าสูงสุดแล้วพูดวันนี้ผ่านภาษานะครับโอเคจบข่าวครับ อ่ะไปเรื่องใหม่คือพอเวลามันเข้าใจแล้วมันไม่ต้องใช้ภาษามากรวมความคือไม่ต้องใช้ภาษามากครับแต่ว่าเถิดท่านที่อยู่หน้าจอที่เราก็คงจะรู้จักลุงมานานนะฮะจะรู้จักกันแบบไหนอย่างไรก็พยายามติดตามภาษาของลุงกับภาษาที่มันเป็นภาษาใหม่ๆครับมันไม่ค่อยจะได้ยินได้ฟังกันมาก่อน